ค่ะคุณอรการคุโมไนคะเป็นการรายงานข่าวจากทางฝั่งของ India Express นะคะซึ่งเป็นสื่อของประเทศอินเดียบอกว่าได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วทั้ง10นายเลยตอนนี้ปลอดภัยดีแต่ทางกองทัพอินเดียบอกว่าไม่ได้มีทหารอินเดียเนี่ยหายตัวไปแม้สักคนเดียวหลังการปะทะกันนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวพามาติดตามรายละเอียดกันว่ายังไงกันแน่นะคะคือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะทางเว็บไซต์ของอินเดีย Indian Express เนี่ยเขาก็มีการรายงานข่าวบอกว่าจีนเนี่ยได้ทำการปล่อยตัวทหารอินเดีย10นายค่ะที่ถูกจับกุมตัวไปหลังจากที่มีการปะทะกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะปล่อยตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้ 5:00 นตามเวลาท้องถิ่นในประเทศอินเดียนั่นเองนะคะโดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดโดยทหาร10นายที่ว่านี้นะคะก็ประกอบด้วยทหารระดับพันโท1นายแล้วก็พันตรีอีก1นายค่ะโดยการปล่อยตัวมีขึ้นหลังจากที่มีเหตุการณ์ปะทะกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามรายงานข่าวที่รายงานกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะจนเป็นเหตุให้มีผู้ที่เสียชีวิตเป็นทหารอินเดียเสียชีวิตถึง20นายด้วยกันแต่ทีนี้พอสื่ออินเดียรายงานออกมาแบบนี้เนี่ยทางกองทัพอินเดียออกมาแถลงทันทีเลยนะคะบอกว่าไม่จริงไม่ได้มีทหารอินเดียที่ถูกทางฝั่งของจีนเนี่ยจับกุมตัวไปแม้แต่รายเดียวนะคะโดยมีการแถลงตามมาด้วยว่าจากเหตุการณ์ปะทะกันเมื่อวันจันทร์นอกจากทหาร20นายที่เสียชีวิตลงแล้วเนี่ยนะคะยังมีทหารอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะกันอีกอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือ76นายแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ย56นายได้รับการปล่อยตัวแล้วก็รักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมที่จะกลับมาประจำการได้ในระยะเวลาประมาณไม่เกิน1สัปดาห์ต่อไปจากนี้ค่ะในขณะที่ฝั่งของประเทศจีนเองก็ไม่มีการยืนยันตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ออกมาแต่อย่างใดนะคะในขณะเดียวกันได้มีการเผยแพร่ภาพที่สำนักข่าว BBC เผยแพร่ออกมาเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่เป็นแหล่งข่าวคนนึงนะคะ BBC บอกว่ามีแหล่งข่าวเนี่ยส่งภาพนี้มาให้บอกว่านี่แหละคืออาวุธที่ทั้งสองฝ่ายใช้ในการต่อสู้กันคืออะไรคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นท่อนไม้แล้วก็มีตะปูที่สลักอยู่บริเวณปลายของท่อนไม้หลายสิบตัวทีเดียวนะคะต่อท่อนไม้แต่ละอันเชื่อว่านี่แหละที่เป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กันเพราะไม่มีการใช้ปืนในการต่อสู้กันอย่างที่รายงานไปก็คือทั้งจีนและอินเดียมีส่วนที่สัญญาหยุดยิงกันไปนะคะก็คือห้ามฝ่ายไหนยิงกันก่อนแม้แต่นัดเดียวนะคะเพราะไม่งั้นแล้วอีกฝ่ายเนี่ยจะถือเป็นผู้ผิดในทันทีเลยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันเมื่อปี1962นั่นเองในขณะเดียวกันค่ะมีรายงานด้วยว่าทั้งจีนทั้งอินเดียได้มีการเจรจากันแล้วหลายรอบทีเดียวนะคะตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนายเจ้าลีเจียนนะคะออกมาระบุเมื่อวานนี้บอกว่ามีการเจรจากันค่ะทั้งทางสายทหารทั้งทางสายการทูตนะคะหลายสายทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่ายว่าจะไม่ให้เหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกนะคะก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดเนี่ยมันจะต้องลดน้อยลงเห็นพ้องที่จะลดความตึงเครียดในพื้นที่พรมแดนระหว่างสองประเทศลงนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันมีรายงานด้วยนะคะว่าทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียเนี่ยออกมาเปิดเผยบอกว่าในวันที่23มิถุนายนนี้นะคะจะมีการประชุมร่วมกัน3ฝ่ายก็คือจีนอินเดียแล้วก็รัสเซียซึ่งอินเดียตอบตกลงที่จะเข้าร่วมการหารือ3ฝ่ายนี้แล้วนะคะโดยเป็นการประชุมผ่านทางออนไลน์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นของ2ชาติมหาอำนาจแห่งเอเชียนั่นก็คือจีนแล้วก็อินเดียนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันค่ะพอมีเหตุการณ์การปะทะกันแล้วก็ความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างจีนแล้วก็อินเดียแบบนี้แน่นอนว่าคนอินเดียไม่พอใจมากๆนะคะเพราะว่าความสูญเสียนั่นก็คือทหารอินเดียเนี่ยเสียชีวิตไปอย่างน้อย20นายจากเหตุการณ์ที่ว่านี้ส่งผลให้ชาวอินเดียไม่พอใจออกมาชุมนุมประท้วงกันนะคะในหลายพื้นที่ของประเทศค่ะเขาเรียกร้องแบบนี้บอกว่าอยากให้ทางการอินเดียเนี่ยแบนสินค้าจากจีนแบนร้านอาหารจีนแบนวัตถุดิบทั้งหมดทั้งมวลที่ส่งมาจากประเทศจีนการค้ากับจีนเนี่ยยกเลิกไปเลยสิไม่เห็นจะมีความจำเป็นอะไรต่อประเทศอินเดียเลยนะคะเพราะเขาบอกแบบนี้บอกว่าในเมื่ออินเดียเนี่ยขาดดุลการค้ากับจีนมาตลอดเพราะฉะนั้นก็แบนไปเลยก็แล้วกันการคงการค้าก็ไม่ต้องมีได้หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่อินเดียพูดออกมาคนอินเดียที่เขายังคงมีความโกรธแค้นอยู่พูดออกมาแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าลองมาวิเคราะห์กันนะคะถ้าทั้งสองประเทศหยุดทำการค้า
กันถ้ามีการแบนสินค้าจากจีนในอินเดียแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นผลลบกับอินเดียมากกว่าที่จะเป็นผลลบกับประเทศจีนนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คืออย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าอินเดียเนี่ยขาดดุลการค้ากับจีนมากกว่าเพราะอินเดียนำเข้าสินค้าจากจีนมากกว่าในขณะที่จีนนำเข้าสินค้าจากอินเดียเนี่ยไม่มากเท่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เองค่ะมันเป็นผลเพราะถ้าหากว่าอินเดียแบนสินค้าจากจีนคนอินเดียอย่าลืมนะคะ 1,300 กว่าล้านคนอินเดียจะสามารถผลิตสิ่งของที่คนอินเดียเนี่ยต้องการได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนหรือไม่อย่างที่สองเลยถ้ายิ่งแบนจีนคนจนอินเดียจะได้รับผลกระทบมากกว่าคนรวยแล้วคนจนอินเดียเนี่ยมีจำนวนมากกว่าค่อนข้างเยอะนะคะเพราะพอแบนสินค้าปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสินค้าของจีนก็จะมีราคาที่สูงขึ้นคนจนอินเดียก็จะไม่สามารถไปหาซื้อสินค้าตรงนี้ได้แน่นอนได้รับผลกระทบหนักขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการแบนสินค้าจากจีนเนี่ยได้รับผลกระทบกับฝั่งของจีนเนี่ยน้อยมากๆนะคะเพราะว่าจีนนำเข้าสินค้าจากอินเดียเนี่ยประมาณ3%เท่านั้นเองแล้วก็ส่งออกไปอินเดียเนี่ยนะคะรับสินค้าจากอินเดียเข้ามาเนี่ยนะคะอยู่ที่น้อยกว่า1%ในขณะที่อินเดียเนี่ยส่งออกไปจีนมากกว่า5%แล้วก็นำสินค้าจากจีนเข้ามามากกว่า14%เห็นใช่ไหมคะว่าสัดส่วนที่อินเดียนำสินค้าจากจีนเข้ามาแล้วก็ส่งออกสินค้าไปที่ประเทศจีนเนี่ยมันเยอะกว่าที่จีนนำสินค้าเข้าจากอินเดียด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าหากว่าคนอินเดียเรียกร้องให้มีการแบนสินค้าจากจีนจริงๆเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบหนักกว่าไม่ใช่จีนนะคะแต่คือคนอินเดียนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อว่าเรื่องของการแบนที่จะนำไปสู่การแบนเรื่องของสินค้าการแบนการค้าระหว่างอินเดียกับจีนเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุพิพาทที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแน่นอนคุณโมนายคุณอรการคะกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องดูว่าใครได้ใครเสียมากน้อยยังไงนะคะขอบคุณคุณพัฒน์ค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ